นามข่าว101ครับคุณฟังครับกลับมาคุยกันในช่วงที่3นะครับสนามข่าว101ปัญหาเรื่องของหมอกควันที่เกิดขึ้นจากประเทศอินโดนีเซียนะครับแล้วก็มันก็ส่งผลกระทบมาที่ประเทศไทยเราด้วยนะครับรวมทั้งมาเลเซียสิงคโปร์นะครับไล่ขึ้นมาทางเหนือนี่นะฮะทางบ้านเราก็ทางภาคใต้ก็ได้รับผลกระทบกันเยอะเนี่ยนะครับอย่างที่ภูเก็ตเนี่ยโอ้โหหนักสุดเลยหนักเลยเพราะว่าเครื่องบินไม่สามารถที่จะลงจอดได้ลงจอดได้ตรงตามเวลาต่างๆนี่นะครับดีเลยไปหลายเที่ยวเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันตรงนี้นะครับว่าตอนนี้กลายเป็นปัญหาที่เมื่อวานนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าจะต้องส่งคนไปช่วยกันที่อินโดนีเซียด้วยอะไรอันนั้นก็เป็นเรื่องระหว่างประเทศที่จะต้องไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยนะครับตรงนี้มันจะมีการจัดการอะไรยังไงเพื่อบรรเทาผลกระทบตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภักพงษ์พจนาถนะครับรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้านะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับคุณไพเราะห์ครับสวัสดีครับคุณณัฐวุฒิครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับเรื่องหมอกควันที่มาจากอินโดนีเซียนี่นะครับอาจารย์ให้ข้อมูลเบื้องต้นอีกนิดนึงได้ไหมครับว่าสาเหตุที่มาที่ไปเนี่ยนะครับมันเกิดจากอะไรครับเพราะว่าจริงๆแล้วนี่ไม่ใช่ปีแรกใช่ไหมครับที่เราประสบผลกระทบตรงนี้ฮะจริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดมาประมาณเป็น20ปีแล้วนะครับคือเกิดทุกปีครับแล้วก็อยากจะเรียนเอาสั้นๆก่อนเลยนะครับคือปัญหาหมอกควันในบ้านเราเนี่ยมีทั้งภาคเหนือภาคใต้ใช่ไหมครับครับภาคเหนือเนี่ยเราก็ทราบกันอยู่แล้วเกิดทุกปีในช่วงหน้าแล้งคือเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยอันนี้สาเหตุหลักๆก็มาจากการเกิดไฟป่าการเผาไร่สิ่งต่างๆเผาไร่ในบ้านเราเองกับในประเทศลาวกับพม่านะครับครับคราวนี้ถ้ามาภาคใต้ภาคใต้เนี่ยเกิดกับภาคเหนือคือถ้าเรามองว่าปัญหาหมอกควันภาคใต้เนี่ยมันเกิดช่วงหน้าฝนครับแต่เป็นหน้าฝนของส่วนใหญ่ของประเทศแต่ว่าไม่ใช่ภาคพื้นที่ตอนล่างของประเทศนะครับคือในภาคใต้เนี่ยโดยเฉพาะสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากหมอกควันซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ในต่างประเทศที่เราเรียกว่าปัญหาหมู่ติดข้ามพรมแดนนะครับครับแต่คือในประเทศอินโดนีเซียเองมาเลเซียเองในส่วนที่อยู่ใต้เส้นศูนย์สูตรช่วงนี้ถ้าเป็นหน้าแล้งใช่ไหมครับพอเป็นหน้าแล้งเนี่ยก็มีโอกาสเกิดไฟป่าง่ายนะครับรวมทั้งพฤติกรรมเหมือนกับภาคเหนือของเรานะครับก็คือเผาไร่รัดแผ่นเบนตัดแล้วเผาการเข้าไปทำตามน้ำมันอะไรของบริษัทใหญ่ๆเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาหมอกควันนอกจากนั้นลักษณะพื้นที่พิเศษของประเทศอินโดนีเซียนะครับก็คล้ายๆบ้านเราทางภาคใต้ที่เราเรียกเป็นป่าพื้นเลยนะครับคือมันเป็นพื้นที่ที่ดินซึ่งถูกฝังไว้ด้วยถ่านหินประเภทพีชค่อนข้างเยอะเขาเลยพอเวลาเดินตัดแล้วเกิดไฟป่าเนี่ยมันดับไม่ง่ายเลยครับเพราะว่าใต้ดินมันมีเชื้อเพลิงธรรมชาติคือพวกถ่านหินพวกนี้มันก็เกิดไฟไหม้แล้วก็เผาเพราะเนี่ยสถานการณ์ที่มันเคยร้ายแรงที่สุดที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดประมาณ17-18ปีก่อนประมาณ1997นะครับถ้าเขาเกิดตอนนั้นผมยังเป็นนักศึกษาอยู่ผมยังจำได้ว่าโอ้เกิดปัญหาหมอกควันร้ายแรงมากที่ในเอเชียเป็นข่าวดังไปทั่วโลกครับปีนี้เขาบอกว่าดีมันมาจะร้ายแรงกว่าปี1997ครับมันมีปัจจัยอะไรครับอาจารย์ที่จะทำให้หมอกควันมันร้ายแรงหรือว่าไม่ร้ายแรงอ๋อสองประการนะครับก็คือถ้าพูดจริงๆเรื่องแรกก็คือเรื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจคือการที่เราเร่งพัฒนาเศรษฐกิจนะครับเหมือนกับหมอกควันบ้านเราเหมือนกันหมอกควันบ้านเราช่วงเดือนมีนาเมษาไอ้กุมภาพันธ์มีนาเนี่ยนะครับคือตั้งแต่ผมเด็กๆเนี่ยมันก็มีปัญหาแต่มันไม่ใช่ปัญหาใหญ่เหมือนตอนเด็กๆเนี่ยทำไมเด็กๆเขาจะพูดว่าแม่สอนเดินเมืองสามหมอกก็คือเมืองหมอกหน้าหมอกหน้าฝนหมอกหน้าหนาวแล้วก็หมอกหน้าร้อนเนี่ยก็คือหมอกควันเนี่ยแต่จังหวัดอื่นก็ยังไม่มีผลกระทบมากแต่พอเวลาผ่านไป10-20ปีเกิดปัญหาหมอกควันหลายแหล่งเพราะอะไรเพราะว่าคนมันเปลี่ยนพื้นที่ไปเป็นพื้นที่ทำเกษตรเยอะมากนะครับทั้งตัดทั้งเผาอินโดนีเซียก็เหมือนกันครับอินโดนีเซียก็ลักษณะเดียวกันก็คือมีทั้งสองรูปแบบก็คือรูปแบบบริษัทใหญ่ได้สัมปทานเพื่อตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็ทำพืชเศรษฐกิจพืชพลังงานพวกปาล์มน้ำมันต่างๆนะครับแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งก็คือรายเล็กรายน้อยรายย่อยรากหญ้าเลยล่ะครับชาวบ้านตัดกันปลูกกันเผากันเสร็จแล้วเจอลักษณะพื้นที่ที่เรื่องยุทธแหลมที่ผมเพิ่งพูดไปตะเกียบนะครับมันก็ยิ่งดับยาก
รื่อยๆอันนี้เป็นปัจจัยทางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจครับตอนนี้โทษกันยาวนานเลยครับคือฝ่ายรัฐบาลก็พยายามพูดในปัจจัยใหญ่ว่าเป็นตัวการแต่เขาก็มีวารสารทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในหนังสือรู้สึกเชื่อเหมือนไม่เหมือนว่าโพลชั่นดีเซลตีพิมพ์ออกมาว่าจริงๆตัวการหลักเนี่ยคือรายย่อยก็เลยเถียงกันไม่รู้จบแต่ว่ารวมๆแล้วก็คือมาจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอีกสาเหตุหนึ่งก็คือเอลนีโญอันนี้ต้องพูดเลยว่าปีนี้เป็นเอลนีโญโทษในสารพัดเนี่ยมันทำให้เกิดภัยแล้งในพื้นที่ตะวันออกเฉียงใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยรวมนะครับแล้วพอเกิดเอลนีโญขึ้นมาเนี่ยช่วงนี้โอกาสที่จะทำให้เกิดฝนตกในอินโดนีเซียมันน้อยลงเพราะว่าฝนมันย้ายไปตกทางฝั่งอเมริกาใต้นะครับที่เอาเปรูอะไรซึ่งจากปกติถ้าไม่มีเอลนีโญเนี่ยฝนมันก็จะตกทางนี้บ้างแต่พอฝนมันไม่ตกมันก็ร้อนเข้าไปใหญ่เลยครับแล้วเจอมรสุมของเราเนี่ยคือเราช่วงนี้เราเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แต่ว่ากระแสลมจริงๆจากที่โลกใต้มันจะตีขึ้นตะวันตกเฉียงเหนือก่อนแล้วมันค่อยโค้งเข้าบ้านเราเพราะนั้นปีนี้คือไม่ใช่เฉพาะบ้านเราที่ได้รับผลกระทบโดนกันทั่วหน้านะครับเจอใกล้ๆเคียงก็สิงคโปร์มาเลยโดนหนักนะครับแล้วก็ไทยเวียดนามแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีกัมพูชากับฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นปัญหาหมอกควันแต่เขาก็ตั้งข้อสันนิษฐานว่าจะเป็นหมอกควันใจเลยเดียวเขาก็ไม่ได้คอนเฟิร์มกับครับครับเอ๊ะครับจ้ะครับแล้วแบบนี้เนี่ยเอาแหละไอ้ต้นตอมันอยู่ทางนู้นอินโดนีเซียเนี่ยนะครับมันก็ยากที่เราจะไปทำอะไรได้เต็มที่มากนักเต็มที่แล้วก็จะส่งอะไรไปช่วยเขาตามกำลังแต่ว่าในพื้นที่ที่ประสบปัญหาหนักๆอย่างภูเก็ตอย่างเงี้ยนะครับในแนวทางของการบริหารจัดการสถานการณ์ตรงนี้เราควรจะตั้งหลักหรือทำอะไรกันได้แค่ไหนครับอันนี้ถ้ามันคือลักษณะที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็คือเราไปป้องกันในลักษณะไม่ให้เกิดปัญหาไม่ได้เพราะว่าตัวการหลักที่บ้านเราแต่จริงๆเนี่ยนะครับทุกปีเนี่ยบ้านเราก็มีป่าพุแล้วเราก็เกิดปัญหาในบ้านเหมือนกันนะครับแต่ที่ไม่โชคดีที่ปัญหาในบ้านเราไม่แรงเท่าไหร่เป็นปัญหาจากอินโดนีเซียแต่ว่าพอมาเป็นปัญหาที่เกิดจากต่างประเทศเนี่ยเราจะไปป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาไม่ได้เราก็คงต้องป้องกันสุขภาพของเราเป็นหลักแล้วก็จัดการในแนวทางที่แก้ไขปัญหาซึ่งจริงๆเนี่ยว่าไปกรมควบคุมมลพิษหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมบนบ้านเรามีการจัดการเรื่องการเฝ้าระวังการติดตามหรือการแนะนำการจัดการเนี่ยทุกปีนะครับถอดบทเรียนกันทุกปีตั้ง5 6 5 7 5 8เลยนะครับมีจะทำกันมาแต่ว่าก็คือก็เป็นในลักษณะที่เตือนภัยป้องกันให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยมีความระวังแล้วก็ในการเข้าติดตรวจติดตามเนี่ยนะครับก็เห็นทางภาคใต้ปัจจุบันทางเขาเรียกว่าเครือข่ายในการเฝ้าระวังเครื่องมือที่ใช้มอนิเตอร์ต่างๆไม่เพียงพอก็ติดตั้งข้อเสนอว่าควรจะต้องติดตั้งเพิ่มในอีกหลายจังหวัดครับอาจารย์ครับอย่างวิธีที่ทางการเนี่ยก็จะใช้ให้ตามข่าวคือจะใช้เครื่องบินไปโปรยน้ำลงมาตรงนี้มันช่วยผมอ่านมาเหมือนกันครับช่วยได้แค่ไหนยังไงครับใช่ครับเครื่องนึงจะได้ประมาณ 3,000 ลิตรครับแต่จริงๆเนี่ยในความคิดของผมเองก็ผมได้เรียนตามตรงว่าคงจะช่วยได้ในเรื่องกำลังใจเป็นหลักมากกว่าเพราะว่า 3,000 ลิตรมันถ้าทำอะไรไม่ได้เลยพื้นที่มันกว้างใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับมันก็มีผลออกมาแล้วก็เรื่องจะให้อินโดนีเซียแก้ไขก็เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวปลายเดือนนี้ที่เราจะมีประชุมรัฐมนตรีจิตอาสาที่จะมาก็คือแต่ละประเทศก็จะคงจะเข้าไปร่วมประชุมและแก้ไขปัญหาแต่มันก็จะมีผลกระทบต่อเราเหมือนกันก็คือถ้าพูดกันเรื่องของหมอกควันเดินเรือนเนี่ยก็คงจะต้องพิจารณาไปถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีนาซึ่งเราเป็นสาเหตุหลักทางการเมืองของเราเนี่ยนะฮะแต่ว่าครั้งนี้เขาบอกว่าเสียหายกันเยอะคนเพราะในมือเจอเองได้รับผลกระทบประมาณ30 ล้านคนครับทุกเดือนอาจารย์ครับถ้าพ้นนอกจากการใช้วิธีการโปรยน้ำแล้วถ้าทำฝนเทียมเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะกว่าไหมครับถ้าได้นะครับถ้ามันเกิดฝนได้จริงครับแต่พอมันเกิดเพิ่มเองเยอะยิ่งต้องอย่างปัจจุบันเนี่ยโอกาสที่ฝนจะตกมันค่อนข้างยากคือครับจริงๆนะครับถ้าว่าไปเรื่องมลพิษข้ามแดนกฎหมายต่างประเทศเนี่ยจริงๆเรามีข้อตกลงระหว่างประเทศกันนะครับว่าในเรื่องเขาเรียกว่า Agreement on Transparency Solution ประเทศไทยก็คือข้อตกลงของอาเซียนในเรื่องของหมอกควันข้ามพรมแดนซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยก็จะต้องมีมาตรการของประเทศตัวเองแล้วก็ให้ความช่วยเหลือถ้าเกิดมีประเทศที่เกิดปัญหาร้องขออะไรที่ตอนนี้ก
็ได้ข่าวว่าเมืองเสียเริ่มร้องขอความช่วยเหลือให้การสิงคโปร์ก็ไปช่วยแล้วครับช่วยดูแลแล้วอาจารย์ครับตรงนี้เองถ้ามาคิดฟังอาจารย์เนี่ยครับส่วนหนึ่งมันก็ถ้าเราสาวไปถึงต้นตอจริงๆเนี่ยเอาแหละนอกเหนือจากเรื่องรายย่อยไปเผาป่าเผาอะไรอะไรแล้วเนี่ยแต่ว่าแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยมันเป็นเรื่องของการผลิตแบบผลิตไปป้อนอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อปลูกพืชเชิงเดี่ยวเยอะๆเป็นขนาดได้ใหญ่ๆตรงนี้เนี่ยบ้านเราเป็นประเทศเมืองเอเชียถ้าเราหนักๆก็ทำเหมือนกับข้าวโพดนะฮะซึ่งก็มีข่าวกันมาแล้วตอนนี้เมืองเอเชียก็คงเป็นพวกปาล์มน้ำมันเป็นหลักตรงนี้เองเนี่ยในระดับนานาชาติเองเนี่ยมันจะมีประเด็นที่หยิบยกขึ้นมาคุยกันไหมครับว่าเอ้เนี่ยมันเป็นภัยคุกคามที่ต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันไอ้ระบบเศรษฐกิจแบบนี้ธุรกิจตรงนี้มันจะมีมาตรการมีอะไรอย่างไรเหมือนที่ทางEUเขาเรื่องประมงและกำลังบีบเราอะไรอย่างนี้อาจารย์ใช่ครับอันนี้จริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ควรจะคุยกันเป็นอย่างยิ่งนะครับในเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยเวลาประชุมอาเซียนในเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเราก็จะเน้นพูดเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักนะครับแล้วพอประชุมสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราก็จะเน้นสิ่งแวดล้อมเป็นหลักแต่ไม่ได้หยิบประเด็นออกมาคุยกันว่าไอ้การจะทำที่เราช่วยพัฒนาเศรษฐกิจด้านนี้มันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านนี้ก็จริงๆเป็นหลักที่ต้องใช้เป็นแนวคิดที่ว่าก่อนที่เราจะทำอะไรเนี่ยเราก็ต้องมองให้มันให้ดีระดับการก่อนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหานะครับเป็นเหมือนหลักแนวทางของการพัฒนาที่ยั่งยืนเลยคือที่เราทำปัจจุบันเนี่ยเราเอาพูดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแล้วการพัฒนาที่ยั่งยืนใส่เข้าไปในแผนพัฒนาเศรษฐกิจของเราแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันยังไม่เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจังแล้วอันนี้คือเราเฉพาะบ้านเราแต่ในเมืองยิ่งว่ากันไปใหญ่อย่างเช่นผมพูดเรื่องเอเชียนะตัวเนี้ยนะการบาร์เรนเทสอะไรข้อตกลงอาเซียนที่ว่าด้วยเทสเนี่ยนะครับเรื่องหมอกควันข้ามพรมแดนอันนี้คุยกันตั้งแต่ปี2002ถึง16ปีที่แล้วแล้วก็ประเทศที่รีบๆเข้าเลยก็คือสิงคโปร์มาเลเซียไทยเนี่ยนะครับปีแรกที่มีข้อตกลงแล้วก็เข้าร่วมเลยเพราะว่ามันเป็นผลมาจากไอ้ที่สร้างเกิดที่ผมว่านะเกิดกันอะไรแบบไอ้เรื่องเงินไม่ได้เอาด้วยนะครับที่เรื่องเงินเพิ่งมาเข้าร่วมข้อตกลงนี้เมื่อปีที่แล้วนี่เองครับผ่านมาสิบกว่าปีอันนี้จะพูดยังไงหรือว่าเมื่อเดือนสิงหาที่จริงๆไอ้เรื่องหมอกควันปีนี้เขาคาดการณ์ในเรื่องหน้าแล้วว่ามันน่าจะมีผลกระทบที่รุนแรงเพราะว่าผมเป็นเอเนอร์เยอะใช่ไหมครับก็คือในหนังสือพิมพ์เนี่ยประมาณเดือนมิถุนาเนี่ยเขาออกเตือนละเตือนว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดปัญหาหมอกควันแรงในภาคใต้ของอาจารย์ครับภาคใต้ของเอเชียเซียเมืองเชียก็ขนาดที่มีประชุมเดือนสิงหาเรื่องประชุมรัฐบาลมีทั้งกัมพูชาลาวไทยพม่าเวียดนามคุยกันเรื่องเอสโอเบนเนี่ยที่เมืองเชียก็ไม่ได้ส่งคนเข้ามาร่วมอาจารย์ตรงนี้เนี่ยมันเป็นแบบนี้หรือเปล่าว่าประเทศที่กำลังพัฒนาแล้วก็ต้องการเม็ดเงินจากการลงทุนจากต่างชาติมากๆเนี่ยนะครับก็บางทีก็อาจจะลดเงื่อนไขคือพูดยังไงเปิดอ้านซ่าอะไรก็ได้มาเถอะโดยที่ไม่สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องผลกระทบอะไรมากนักมันเลยเป็นแบบนี้ใช่ครับมันคือจริงๆเนี่ยถือว่ามันเลยไม่ได้การจัดการถ้าเรามองการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับคือเราก็ควรจะป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมก่อนที่เราจะดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจที่เขาเรียกว่าตัดเอาที่ต้นท่อนะครับแต่ว่าเราจะเริ่มแก้ปัญหาที่ปลายท่อตลอดก็คือพัฒนาเศรษฐกิจไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวมีพอลูชันค่อยมาแก้กันค่อยมาแก้ซึ่งจริงๆเนี่ยกฎหมายที่มันวางไว้แล้วเนี่ยนะครับคือมันก็เป็นตัวกันไปในระดับหนึ่งแต่ว่ามันไม่ศักดิ์สิทธิ์พอนะครับเพราะว่าคนที่มาแล้วเฮ้ยถ้าฝ่าฝืนกฎหมายไปเนี่ยบทลงโทษมันก็ไม่ได้รุนแรงครับอาจารย์อย่างกรณีของหมอกควันจากอินโดนีเซียเนี่ยมันมาส่งผลเรื่องการท่องเที่ยวของเราด้วยมันทำให้สุขภาพของคนในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนนี้ได้รับผลกระทบไปด้วยมันจะมีวิธีการในการที่จะเรียกค่าเสียหายได้ครับในเมื่อมันไม่ได้เกิดจากธรรมชาติส่วนหนึ่งมันเกิดจากฝีมือของบริษัทคือในไออาร์เทียนคือในอันทรานส์บาร์เนอร์ลิสเซอร์โซลูชันเลยครับก็มีพูดถึงประเด็นนี้ไว้ว่าประเทศที่ก่อให้เกิดมลพิษเนี่ยจะต้องรับผิดชอบความเสียหายหรือไม่นะครับซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเป็นไปได้นะครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยผมว่าคงเกิดไม่ยากนะครับเพราะว่าในประเทศที่เกิดก่อให้เกิดความเสียหายหนึ่งก็คือเป็นประเทศเหมือนกับเราเป็นประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันนะครับสองคือความเสียหายเขาได้รับในประเทศเขาก็มากกว่าเราอยู่แล้วนะครับนั่นเหมือนกับภาคเหนือเหมือนกันนะภาคเหนือกุมภาพันธ์มีนาเนี่ยถ้าเกิดประเทศอื่นเช่นพม่าและลาวหรือเวียดนามเรียกร้องข้อเสียหาย
หรือว่าเรื่องของความรับผิดชอบจากเราเนี่ยเราก็คงทำอะไรไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าปัญหาหลักๆมันก็เกิดแค่ประชาชนเราก็จะแย่อยู่แล้วคือถ้าเราไม่มองในแง่ของประเทศแต่ว่ามองไปที่ตัวอาจจะเป็นบริษัทใหญ่ที่เป็นตัวการในการไปผูกได้ครับอันนี้สามารถทำได้จริงๆรัฐบาลอินโดนีเซียหรือรัฐบาลไทยก็ควรทำด้วยซ้ำถ้าเกิดสามารถระบุตัวการที่ชัดเจนได้ว่าเรื่องมีส่วนทำให้เกิดปัญหานะครับรัฐบาลสามารถรัฐบาลหรือกรมหรือกระทรวงที่รับผิดชอบเนี่ยครับหรือกระทั่ง NGO หรือประชาชนทั่วไปเนี่ยนะครับก็สามารถฟ้องร้องเรื่องค่าเสียหายด้วยแต่ว่าจริงๆมันก็ยังไม่เคยเกิดออกมาให้เห็นชัดเจนนะครับหมายถึงว่าปัญหาระดับประเทศขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันใน NGO หรือว่าภาคประชาชนของเราค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชนต่างๆมีปัญหาเรื่องการฟ้องร้องกันขึ้นมาแล้วเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตัวเองครับครับอาจารย์ครับทีนี้เอาละปัญหามันก็อย่างที่อาจารย์คุยให้ฟังนี่การป้องกันปัญหาในอนาคตเนี่ยมันพอจะมีทางทำได้มากน้อยแค่ไหนฮะอาจารย์ฮะนะครับผมว่าเรื่องของปัญหาหมอกควันทางภาคใต้ในอินโดนีเซียเนี่ยนะครับจริงๆกฎหมายของอินโดนีเซียเนี่ยกำหนดไว้ว่าถ้าเกิดคุณได้สัมปทานป่าเพื่อไปทำพืชทางเกษตรกรรมคุณต้องปลูกป่าคือแต่เขาไม่ปลูกอ่ะถ้าบริษัทก็ไม่ค่อยปลูกนะคือถ้าเกิดบังคับกฎหมายอย่างชัดเจนขึ้นเรื่อยเลยนะครับจะมีการตรวจติดตามแล้วให้คุณได้สัมปทานป่าตัดไปแล้วเนี่ยคุณปลูกคืนหรือเปล่ามันก็ช่วยได้เยอะแต่พอไม่ได้ช่วยปลูกคืนแล้วก็ดินเป็นอย่างนี้เกิดพิษแรงก็เผาไหม้อยู่มันก็ยังคงปัญหาต่อไปนะครับครับคิดว่าการบังคับใช้กฎหมายควรจะเข้มงวดมากขึ้นแล้วก็บทบาทของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนผมมองว่าประเทศของเราอยู่ในระดับก้าวหน้ามากเลยนะครับถ้าเกิดหน่อยอินโดนีเซียเพื่อนบ้านเราบทบาทของภาคประชาชนเองในการตรวจสอบติดตามทั้งฝ่ายรัฐแล้วก็ฝ่ายภาคประชาชนเนี่ยน่าจะดีขึ้นเพราะงั้นถ้าเกิดทำอะไรมาปั๊บซึ่งไม่ชอบมาภาคเกินเลยนะครับก็สามารถร้องเรียนรายงานได้ทันทีก็น่าจะทำให้ดีขึ้นแต่จริงๆก็รวมๆแล้วเนี่ยคือมันก็จะเพิ่มขึ้นกับคุณภาพของประชาชนของพลเมืองของเราด้วยว่ามีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากน้อยแค่ไหนปัจจุบันเนี่ยปัญหาหลักที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ก็คือผลจากการพัฒนาหรือการทำอะไรทุกอย่างแล้วปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมาเพราะว่าเวลาเราทำสินค้าหรือทำโปรดักต์หรือทำบริการผลิตภัณฑ์อะไรทุกอย่างเนี่ยเราไม่ได้รวมต้นทุนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้เลยถ้าเราเอาต้นทุนสิ่งแวดล้อมไปใส่เข้าไปเลยตั้งแต่แรกเนี่ยราคามันก็จะสูงขึ้นใช่ไหมครับพอราคามันจะสูงขึ้นที่บริโภคก็จะไม่บริโภคแล้วก็ตัดส่วนนี้ออกง่ายๆแล้วก็ทิ้งความรับผิดชอบว่าเกิดปัญหาเดี๋ยวนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของประชาชนของรัฐได้เองก็มันมีวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมหลายวิธีซึ่งเราสามารถเลือกมาปฏิบัติแต่จริงๆถ้าคุณภาพของประชากรโดยรวมดีแล้วเราไม่ใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับมันสามารถช่วยได้เยอะเลยนะครับถึงมันก็มีหลายปัจจัยที่พันกันอยู่ในตรงนี้ด้วยนะอาจารย์ครับผมครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับโอกาสหน้าได้พูดคุยเรื่องแบบนี้กันใหม่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภักพงษ์พจนาถนะครับรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าครับครับสนามข่าว101